สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับโมแมเดลี่เชอรี่นะคะวันนี้พยายามแต่งตัวให้ใกล้เคียงกับหมีแพดดิงตชนมากที่สุดนะคะแต่ไม่รู้ว่าจะสําเร็จหรือเปล่าตามชื่อคลิปวันนี้เลยนะคะมีคอลเลกชันใหม่จากโจมาลอนลอนดอนที่เป็นการจับมือร่วมกันร,ระหว่างโจมาล n นลอนดอนแล้วก็วรณกรรมที่เรียกว่าโด่งดังมากๆนะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครนึกถึงคาแรคเตอร์ที่มาจากอังกฤษเนี่ยจะนึกถึงคาแรคเตอร์นี้แน่นอนนั่นก็คือหมีแพดดิงตชนนั่นเองค่ะเราจะมาพูดถึงคอลเลกชันนี้เลยค่ะน่ารักไหมคะ ี่เป็นแพคเกจิ้งส่วนหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูด้านในที่มันน่ารักกว่านี้ไปอีกนะคะการจับมือระหว่างโจมาลอนลอนดอนแล้วก็แพดด็กเทนนั่นเองนะคะที่เรียกว่าเซอร์ไพรส์มากๆเพราะว่าถ้านึกถึงโจมาลอนลอนดอนแล้วอะ่ะเราจะไม่อยู่ดีๆคิดถึงว่าเขาจะไปจับมือกับคาแรคเตอร์อะไรเลยนะคะส่วนใหญ่แล้วโจมาลอนลอนดอนเนี่ยก็จะทำคอลเลคชันที่มีความเป็นอังกฤษก็จริงแต่ว่าส่วนใหญ่จะไปหาอินสปิเรชันจากความเป็นพื้นที่ในอังกฤษสไตล์ความเป็นอังกฤษแต่ยังไม่เคยเห็นว่าคอลลบกับคาแรคเตอร์ที่มาจากประเทศอังกฤษ คอลเลกชันนี้จะพิเศษยังไงนะคะเดี๋ยวติดตามชมได้ในคลิปวันนี้เลยค่ะก่อนจะไปดูกันอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้กด subscribe ช่อง Daily c h e r r y แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะ3อย่างง่ายๆที่ทําให้คุณไม่พลาดคลิปใหม่แน่นอนค่ะมาเดี๋ยวไปเที่ยวอังกฤษกันกันกบมีแพดดิงตันแล้วก็โจมาลอนลอนดอนค่ะ ในช่วงที่ผ่านมานะคะไม่ได้มีโอกาสพูดถึงคอลเลกชันของโจมาลอนลอนดอนมาสักพักหนึ่งนะคะแต่ว่าคอลเลกชันนี้ไม่พูดถึงไม่ได้เลยเพราะว่ามันน่ารักมากๆจริงๆค่ะถ้าเกิดใครเป็นคนที่ชอบวรรณกรรมอังกฤษนะคะจะต้องรู้จักหมีแพดเดนเทนนั่นเองนะคะซึ่งเป็นน้องหมีที่แบบดูหน้าตาน่ารักทีนี้เราก็ต้องมาเล่าถึงความพิเศษของหมีน้อยแพดเดนเทนกันนิดนึงค่ะว่าทาไมทางโจมาลอนลอนดอนนะคะเขาถึงได้คิดว่ามีน้อยแพดเดนเทนเนี่ยเป็นหนึ่งในคาแรคเตอร์ที่เขาอยากจะจับมือร่วมแล้วก็ทําอะไรดีีๆอออกมมาเป็นผลิตภัณฑ์ขง London ค่ะ ดิงเกินะคะจริงๆแล้วเนี่ยคาแรคเตอร์ของเขานะถ้าเกิดใครรู้นะคะก็คือเขาจะเป็นหมีที่แบบเออเทดดี่แบร์ไวท์เดอะเบกฮาร์ดอ่ะคือต้องอธิบายแบบนี้นะคะคือเขาเป็นหมีที่มีความใจดีอบอ้อมอารีแล้วก็เห็นความดีในตัวของคนทุกๆคนนะคะนอกจากนั้นยังมีความเอื้อเฟื้อนะคะแล้วก็เป็นผู้ให้ด้วยนันเองเมื่อมาบวกกับคอนเซปต์ just because นะคะแล้วก็ความคายน n e น s นะคะทางโจมอลลอนลอนเขาก็เลยบอกว่าเออมันตรงกันพอดีเลยค่ะเพราะว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมติดตามโมเมมานานๆน,นะคะจะรู้ว่าโจมอลลอน ดอนที่ม,มูมไปพูดถึงบ่อยๆเนี่ยก็คือเขาเน้นในเรื่องของการให้นะคะให้ในทุกๆโอกาสเลยไม่จําเป็นจะต้องเป็นโอกาสพิเศษเท่านั้นนั่นเองค่ะเมื่อรู้จักคาแรคเตอร์ความเป็นตัวตนของมีแพดิงตันเรียบร้อยแล้วนะคะเราต้องมารู้จักแรงบันดาลใจอีกหนึ่งอย่างคะ่ะที่ทําให้เกิดเป็นกลิ่นพิเศษของโจมาลอนลอนดอนกับมีแพดดิงตันะคะนั่นก็คือของว่างสุดพิเศษที่เจ้ามีแพดิงตันเนี่ยนะคะเขาชอบเอบเอาไว้ในหมวกสีแดงของเขานะคะคือเป็นสแน็คสุดโปรดของเขาเลยเป็นแซนวิชยมผิวส้มนั่นเองค่ะทาง โมาโลนลอนดอนนะคะก็เลยทํากลิ่นพิเศษออกมาหน้าตาแบบนี้นั่นเองนะคะเป็นกลิ่นที่ชื่อว่า orange marmalade ค่ะก็ตรงตัวเลยนะคะเป็นกลิ่นแยมผิวส้มค่ะซึ่งมันไม่ได้เป็นกลิ่นแยมผิวส้มตรงๆเฉยๆนะคุณผู้ชมคือมันมีความซซตรัสก็จริงแต่ว่าเขาแฝงความวูดี้เอาไว้ด้วยค่ะท็อปน้ตของเขานะคะจะเป็นกลิ่น orange peel ซึ่งมันจะมีความ f r e s นะคะแล้วก็เซสตี้เนาะก็คือเป็นกลิ่นในแนวซซตรัสแต่ว่าเขาบอกว่ามันจะมีความเบทเทอร์หรือมีความ ขมนิดๆน,นะคะซึ่งทางโจมอลโลนนนั่นเขาบอกว่าใช้คําว่า bitter fresh and zesty นั่นเองนะคะก็จะได้กลิ่นของความเป็นส้มที่แบบชัดเจนเตะจมูกมาเป็นอย่างแรกเลยค่ะตัว heart note นะคะก็ยังอยู่กับความเซ t ริสแล้วก็ความส้มนะคะเขาใช้เป็น orange b i g g e r a t e ค่ะซึ่งกลิ่นของ orange b i g t e r e นะคะในความรู้สึกของมงอมือนะมันจะมีความเหมือนแบบ sparkly หน่อยอะ่ะคือมีความวิบ p ับกว่าอธิบายกลิ่นได้ไหมว่ามันวิบวับคือมันแบบมีความ fresh แล้วก็มีความสดชื่นคือเหมือนฉีดแล้ว รู้สึกมันเหมือนมีความแบบสปาร์กีーอ่ะเออบอกไม่ถูกนะอันนี้ก็เป็นวิธีการอธิบายที่เราไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคุณผู้ชมจะเข้าใจไหมแต่เรารู้สึกว่าเออมันเป็นอีกขั้นหนึ่งของความเฟชที่ไม่ได้ไปตีกันกันกบความออเรนจ์พีลตัวแรกแล้วก็ทําให้กลิ่นของออเรนจ์พีลตอนต้นเนี่ยมันเหมือนมันชัดขึ้นค่ะแต่ตัวที่ทําให้กลิ่นนี้นะคะถูกใจมุมเมยมากๆนะก็คือตัวปิดท้ายนะคะหรือว่าเบสโนตของเขานะที่เป็นแคชเมียร์วูดคุณผู้ชมพูดไปดมไปอะ่ะเพราะว่าเรารู้สึกว่าจริิิงๆลลกก่่่นนนเเียเป็ท นะมันไม่ใช่ซีตรัสแบบที่โจมโลลอนดอนเคยทําคือมันมีความวูดี้อยู่แบบค่อนข้างเยอะเลยมีความวอร์มมีความรู้สึกว่าทําให้กลิ่นมันไม่แบลวะ่ะเออมันจะมีความลุ่มลึกนิดนึงอะ่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเออการเอาวูดี้เข้ามาใส่อะ่ะมันตรงกับคาแรคเตอร์ของมีแพดดิงเชนเหมือนกันนะคะเนี่ยคือเรารู้สึกว่ากลิ่นสุดท้ายที่เราได้มามันจะมีความวอร์มแล้วก็วูดี้นะคะซึ่งตรงกับสไตล์ที่เราชอบเราจะไม่ได้ชอบกลิ่นที่มันหวานแล้วก็แอรี่มากๆเนาะคือเป็นคน ชอบเซทริสเป็นคนชอบฟลอรัลเหมือนกันแต่ว่าชอบความบัวดีที่เขาใส่เข้ามามากๆนะคะกลิ่นนี้ก็เลยเป็นกลิ่นที่บงมวคิดว่าน่าจะ u ยู่ใเซ็กซ์ค่ะก็คือใครที่ไม่ได้ชอบกลิ่นหวานจ๋านะคะสาวๆที่ไม่ได้ชอบกลิ่นหวานมากก็ใช้ได้รวมถึงหนุ่มๆก็สามารถที่จะฉีดได้เหมือนกันค่ะเมื่อพูดถึงโจมาโลลอนดอนแน่นอนนะคะเราต้องมาแนะนําการจับคู่กลิ่นนะคะที่มันจะทําให้กลิ่นนี้มีความพิเศษแล้วก็มีความเป็นตัวของตัวเองมากยิ่งขึ้นนะคะในแง่ที่ว่าถ้าเกิดคุณอยากจะสร้างกลิ่นที่มั เป็นตัวเราเนี่ยสามารถเอาไปเลเย i n g กับกลิ่นอื่นได้นะคะซึ่งสำหรับ orange marmalade เนี่ยทาง Jo m a l o n o n ์ลอเขาแนะนำว่าถ้าใครชอบความ Woody มากๆจริงๆแนะนำให้เติม Wood Sage and Sea Salt เข้าไปค่ะอันนี้ก็จะยิ่งให้ความวอร์มแล้วก็ความ u n นิเซมากยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาลองขอฉีดตัวนี้เพิ่มหน่อยนะซึ่งการ l a เยอร์เนี่ยสามารถทาได้หลายแบบนะคะจะฉีดซ้อนกันก็ได้หรือว่าจะใช้เป็นตัวบอดี้นะคะในไลน์ของบอดี้แคร์เนี่ยมาเป็นตัวเลเยอรงก็ได้เหมือนกันนะคะ เรารู้สึกว่าคอมบิเนชันนี้จะเป็นคอมบิเนชันที่เน้นในเรื่องของความวูดี้ความวอร์มก็เหมาะสําหรับการทรานซิชันเข้าสู่ช่วงออเทมในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าค่ะเพราะว่าตัวความเซสตี้ความออเรนจ์มาร์เมเลตเนี่ยมันยังฟ resh แบบเหมาะกับซัมเมอร์ใช่ไหมแต่ว่าช่วงออเทมเนี่ยเราอยากจะให้ความเซสตี้เนี่ยมันวอร์มมากขึ้นนะคะก็คือพาเราเข้าสู่ช่วงที่อากาศมันเย็นลงนะ,ะเราก็เลยคิดว่าคอมบิเนชันคู่นี้นะคะเป็นคู่ที่เรียกว่าฉีดแล้วรับรองว่าจะสามารถพาคุณจากช่วงซัมเมอร์เข้าสู่ autumn. ทำได้แบบสวยงามมากๆจริงๆแล้วก็เป็นกลิ่นที่สบายรู้สึกแบบเออวอร์มแฮปปี้อะไรประมาณนี้นะคะ่ะแต่ถ้าเกิดใครอยากได้คอมบิเนชันที่มันมีความหวานขึ้นอีกนิดหนึ่งนะคะถ้าเกิด Wood Sage and s e ซีซอ t เนี่ยจะดูแบบแมสกูลินไปนิดหรือเปล่าวอร์มไปหรือเปล่าอยากให้มันฟ resh ขึ้นแล้วก็เฟมินินมากขึ้นนะคะแนะนําให้ฉีดเลเยอรงกับเน i n e b l o s ล o m a n น Honey นะคะ e c t ช r i n e เองอะ่ะยังอยู่ในกลุ่มของความเป็นซิตรัสถูกไหมแต่ว่ามันมีบล o s ม o m กับ Ho n e y เข้า มาที่ทําให้ทุกอย่างเนี่ยมันหวานมากขึ้นนะคะแล้วก็ ทำให้กลิ่นเนี่ยดูมีความเฟมินินมากยิ่งขึ้นนั่นเองอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเลเยอ i n อินคอ i บิที่มูไมแนะนําค่ะโคโลนกลิ่น Orange m a r m a l a d e นะคะ<ม>ก็จะมี2องไซส์ด้วยกันค่ะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะก็คือ30 ML นะคะแล้วก็1 0 0 ml ้นั่นเองนะคะเรียกว่าถ้าเกิดอยากจะพกพาไปไหนก็ใช้อันเล็กแบบนี้แต่ว่าถ้าเกิดชอบกลิ่นนี้จริงๆนะคะแล้วก็ไม่อยากรอให้นานเกินไปนะคะกลัวเดี๋ยวหมดคอลเลกชันนี้แล้วหายไปนะก็ต้องจับจองเป็น100 ML เก็บเอาไว้เลยนะคะเพราะว่ามันมจริ นอกจากกลิ่นที่ว่าพิเศษแล้วนะคะอยากจะให้ดูแพ็กเกจิ้งคุณผู้ชมความน่ารักของแพ็กเกจิ้งของ collection Paddington นะคะอันนี้เป็นกล่องเหล็กเลยนะคะจริงจังเลยแล้วก็สามารถใส่คโคลนได้2ขวดแบบนี้นะคะปกติแล้วอะโจมโคนลอนได้นะเขาจะมีการใส่กระดาษลงไปใช่ไหมคะมันจะเป็นแบบนี้นะคะหมี Paddington ก็คือหน้าตาเป็นคุณคนนี้เลยนะน่ารักสุดๆนี่นีนีให้ดูแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นกระดาษของ c o l l e c t i o นี้นะคะที่เวลาเขาห่อของอะ ให้เรานะคะไม่ว่าจะเป็นในกล่องเมื่อสักครู่นี้หรือว่าจะเป็นในถุงนะคะก็จะได้กระดาษพิเศษแบบนี้ไปด้วยถ้าเป็นไซส์เล็กนะคะก็จะมาในแพคเกจิ้งหน้าตาแบบนี้เลยค่ะอันนี้ก็คือน่ารักอีกเช่นเดียวกันนะคะเป็นลายแบบความแพดดิงตันนะคะกิงแฮมแบบนี้นะคะแล้วก็จะใส่ได้1ขวดรวมถึงมีอันนี้ซึ่งปกติแล้วเนี่ยจะอยู่บนแจ็คเก็ตของหมีแพดดิงตันนั่นเองนะคะน่ารักมากมากเลยค่ะอันนี้และถ้าเกิดจะให้เป็นกล่องใหญ่โตนะคะก็จะมีกล่องที่เป็นกล่องโจมาลอนลอนดอนในไซส์ปกติแต่ว่ามาใน ลายพิเศษนะคะรวมถึงตัวริเบิลเองก็เป็นลายพาดิงตันด้วยนะคะแล้วก็สามารถที่จะมีการ์ดเป็น Orange Marmalade แบบนี้ได้ด้วยค่ะสุดท้ายยังมีถุงผ้าเล็กๆให้เราสามารถใส่น้ำหอมโจมาลอนลอนดอนลงไปได้แบบนี้ด้วยค่ะมันน่ารักมากเลยคุณผู้ชมเรารู้สึกว่าทุกอย่างมันดูแบบกุกกิกไปหมดเลยจริงๆนะคะไม่ได้มีแค่นี้เท่านั้นนะคะจริงๆแล้วทางโจมาลนลอนดอนเนี่ยนะคะเขาทำของขวัญรุ่น l i m i t e d e dition ขึ้นมาอีก4เคเลค ั้นดวยกค่ะมีอันที่เป็นคอลเลกชันที่เลียนแบบเหมือนเป็นกระเป๋าเดินทางของแพดเดนท์เนนะคะที่พาไปไหนมาไหนนะคะอันนั้นก็น่ารักมากๆเลยคุณผู้ชมยังไงถ้าเกิดใครอยากเห็นหรือว่าอยากจะไปลองกลิ่นนะคะรวมถึงช้อปปิ้งคอลเลกชันแพดเดนท์เนที่จับมือกับโจมาลอนลอนดอนนะคะตอ,อนนี้ก็พร้อมวางจาหน่ายแล้วนะคะที่โจมาลอนลอนดอนบูติกแล้วก็ที่โจมาลอน co. th นั่นเองค่ะก็เรียกว่าคุณสามารถที่จะซื้อเป็นของขวัญให้กับตัวเองนะหรือว่าให้กับคนที่คุณรักนะคะในโอกาสต่างๆนะไม่ว่า ว่าจะเป็นการเดทการขอบคุณนะคะหรือว่าเป็นโอกาสพิเศษอะไรอื่นๆหรือแม้แต่ไม่ต้องมีโอกาสพิเศษแค่คุณ just because แค่คุณอยากจะให้แค่นี้ก็สามารถที่จะทําได้ค่ะเพราะโจมาลอนลอนดอนนะคะเขามีปรัชญาอยู่แล้วนะคะว่าอยากจะเป็นตัวช่วยให้คุณได้สามารถมอบของขวัญให้กับคนที่คุณรักได้ไม่ว่าจะเป็นที่ไหนเมื่อไหร่โอกาสอะไรนะคะก็สามารถที่จะทําได้แล้วก็ทําให้ของขวัญนั้นมันมีความพิเศษที่สุดนั่นเองค่ะแน่นอนว่าพอทําคลิปกับโจมาลอนลอนดอน นะคะโมเมก็อยากจะเอาสิทธิพิเศษนะคะมาให้คุณผู้ชมที่เป็นคุณผู้ชมของโมงเมโดยเฉพาะเนาะถ้าเกิดใครอยากจะช็อปคลีเซียนพัดดิงเท o นนะคะของโจมาลอนล o n ดอนไปที่บูติกนะคะก็แค่บ,บอกที่บูติกว่าดูโมเมมาแคปมาก็ได้นะคะแล้วก็เอาไปให้เขาดูหรือว่าถ้าเกิดชอปทาง w w w j o m a l o n e c o t h นะคะให้ขึ้นโค้ดนี้เลยค่ะ mm paddington คุณจะได้รับของขวัญเป็นโคลน1.5 ml 2ชิ้นด้วยกันนะคะได้2ชิ้นไปเลยตั้งแต่วันที่คลิปออน แอ่นี้นะคะไปจนถึงสิ้นเดือนกระกฎะาคมนี้ค่ะยังไงถ้าจะช้อปปิ้งผลิตภัณฑ์อะไรของโจมาลอนลอนดอนก็รีบใช้โค้ดกันแล้วก็ไปแจ้งที่บูติกนะคะว่าชมคลิปนี้มาค่ะใครที่เป็นแฟนของทั้งมีพาดิงเช่นเป็นแฟนของโจมาลอนลอนดอนนะคะก็รีบไปจับจองคอลเลกชันนี้กันเพราะเชื่อว่าน่าจะหมดวัยอยู่นะคะเขามีแฟนเยอะนะคะคุณแพาดิงเช่นเนี่ยรวมถึงมูมเมย์ด้วยคนหนึ่งแล้วก็กลิ่นนี้หอมมากๆได้ใช้แน่นอนค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ